การปฏิเสธผมว่าไม่ให้เนี่ยด้วยเหตุผลอยู่ 2-3 ข้ออันนี้เป็นข้อเหตุผลของราชทัณฑ์นะผมอธิบายก่อนข้อ1เขาระบุว่าในภาพกล้องเคลื่อนไหวในภาพการเคลื่อนไหวในระหว่างรักษาพยาบาลเนี่ยมันมีภาพของพนักงานเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่พยาบาลซึ่งเขาเกรงว่าจะกระทบกระเทือนข้อ2เขาอ้างว่าเพื่อความมั่นคงเพราะว่าถ้าเป็นภาพในสถานที่ในการคือทันทสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรือนจำดังนั้นอาจจะเป็นเกี่ยวความมั่นคงข้อ3เขากลัวว่าจะเกิดความเสียหายแก่คนตายเพราะมันมีภาพการช่วยเหลือชีวิตเหตุผลที่พูดเนี่ยเขาว่าเกรงว่าเมื่อเราได้ภาพแล้วเราจะเอามาเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนซึ่งโดย3เหตุผลนี้มันไม่สมควรสรุปคือไม่ให้แล้วก็บอกว่าถ้าต้องการก็คงต้องไปอุทธรณ์คำสั่งร้องต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการและฟ้องศาลปกครองผมบอกเขาอย่างนี้ครับว่าเหตุผลทั้ง3ข้อเนี่ยฟังไม่ขึ้นหรอกเพราะว่าข้อ1การพลาดภาพของผู้คนเนี่ยผมเสนอว่านอกจากเบอร์แล้วคุณใส่ตัวการ์ตูนปิดหน้าเลยได้ซึ่งสามารถทำได้ภายใน1วินาทีข้อ2พูดถึงเรื่องความมั่นคงผมว่าคุณพากรมราชทัณฑ์พาผู้สื่อข่าวนักข่าวโดยไม่บอกผมไม่บอกญาติเนี่ยพาไปดูตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ล่ะที่เราเจอกันเมื่อเร็วๆนี้พาไปสำรวจห้องทั้งหมดอยู่แล้วไม่ได้มีการแม้แต่ไม่ให้ถ่ายภาพก็สามารถที่จะเป็นการเผยแพร่ความมั่นคงของท่านอยู่แล้วข้อ3ในส่วนเรื่องภาพของผู้ตายเนี่ยผมเองกับครอบครัวเนี่ยยืนยันว่าเราต้องการจะใช้แล้วเป็นภาพที่เรารับได้เพราะในการผ่าพิสูจน์ชันสูตรโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็ยังเชิญญาติและก็ทนายความเข้าไปดูอันนี้มีหลักฐานยืนยันชัดเจนส่วนข้อกังวลว่าเมื่อได้ภาพแล้วจะไปเผยแพร่ไปอะไรเนี่ยผมยืนยันกับเขาตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบันว่าเมื่อได้ภาพมาแล้วเนี่ยผมต้องขออภัยนะคือเราจะไม่เผยแพร่ต่อสื่อหรอกเพราะมันเป็นภาพของคนตายนี่แน่นอนดูได้จากกรณีที่ผมได้รับเอกสารจากเขา26ฉบับผมไม่เคยเผยแพร่ผู้สื่อข่าวเลยผู้สื่อข่าวทุกคนไม่เคยได้รับเท่าเทียมกันเพียงแต่เรานำมาวิเคราะห์แล้วก็อธิบายว่าตายเพราะสาเหตุอะไรซึ่งจริงๆมันจะมีอีกเยอะเพียงแต่เราต้องการให้ได้รับภาพเคลื่อนไหวมาดูเพื่อจะว่ามันประกอบแล้วมันสมกับรายงานการรักษาหรือเปล่าซึ่งอันนี้เป็นเหตุธรรมดาและกรมราชทัณฑ์ก็แจ้งว่าทำหนังสือถึงพ่อแม่ว่าถ้าประสงค์ด้วยเหตุผล3ข้อนี้เลยให้ไม่ได้แล้วก็ถ้าจะมาดูก็มาดูแล้วจะนัดหมายกันอีกทีซึ่งพ่อแม่เขาก็ยังไม่ได้รับจดหมายนะเพราะหนังสือเพิ่งออกว่าวันที่22ซึ่งจะส่งจริงหรือเปล่าผมไม่ทราบว่าการปิดบังข้อมูลเหล่านี้มันไม่ได้แปลว่าจะปิดฟ้าด้วยฝ่ามือได้เมื่อไหร่พอเป็นจริงมันอยู่ในเอกสารอยู่แล้วว่าธรรมศาสตร์รับมาเนี่ยกล้องวงจรปิดที่ธรรมศาสตร์ก็มีเยอะแยะถูกไหมฮะว่าตอนมาแล้วคนไข้ทุรักทุเลขนาดไหนทางการต่อสู้ที่จะเอาภาพวงจรปิดนี้ออกมาให้ได้คงต้องคงจะต้องต่อสู้ต่อไปครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอปรึกษาครอบครัวก่อนให้ทนเพราะว่าผมก็เพิ่งรู้ผมยังช็อกอยู่เหมือนกันว่าไม่ให้ได้ไงผมยังคิดว่าจะให้แล้วก็จะเบอร์หน้าอย่างที่รับปากไว้ครับคิดว่าการไม่ให้ในครั้งนี้เป็นการปกปิดอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับทนายอันนี้ผมไม่ให้ความเห็นตรงนี้ดีกว่าผมว่าสาธารณชนคงจะรู้อ่ะคือผมว่ามันเป็นเรื่องกรณีผีซ้ำน้ำพลอยอ่ะใช่ไหมเหตุเกิดทุกอย่างในประเทศไทยเมื่อเช้ามีข่าวระเบิดมีข่าวไฟไหม้คนตายเขาก็เปิดเผยกันเยอะแยะซึ่งมันเป็นเรื่องที่สาธารณชนจะได้รู้ไว้เพื่อแก้ไขมันไม่ใช่เรื่องผัวเมียตีกันเมื่อไหร่ถามว่าเขาปิดหรือเปล่าผมว่าผู้ฟังกับสื่อมวลชนตัดสินใจเองดีกว่านะสำหรับผมไม่มีคำตอบแล้วและจริงๆแล้วเป็นผลเสียต่อทางราชการด้วยผมทราบมาว่ามีคำสั่งมาไม่ให้เปิดเผยครับเอางี้ดีกว่า